โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามีนัดเพื่อน Sartorial Man ของผมคุณชาวสิงคโปร์ครับเป็น Sartorial Man ตัวยงเลยครับ Direct Message มาหาผมครับว่าสูตร Bespoke สูตร Liverano นั่นเองครับที่เขาไปตัดไว้ที่ร้านเดือสมชัยเสร็จเรียบร้อยแล้วชวนไปดูกันครับวันนี้ว่าเป็นยังไงมั่งซึ่ง Sartorial Man คนนี้นี่ก็ป้ายยาเก่งเหลือเกินครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักเขาคุณชาลยาฟส์แล้วก็ไปดูกันครับว่าสูตรบีสโปกของลิเวอราโน่เขาเนี่ยออกมาเป็นยังไงมั่งครับสวยแค่ไหนแล้วเพื่อนๆคนที่มีกำลังในการซื้อนะครับก็เข้าไปดูกันได้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดอะสมชัยครับI asked Mr. Charles for the reasons why it's gotta be bespoke Liverano. He said he purchased a Liverano ready to wear as his first Sartorial quality jacket, and there was no turning back. Then after he trying his own bespoke, he told me he feels extreme comfort and lightness, an invisible hug that didn't feel tight at all.He wore it back home and kept it on till the time to take a shower, which is 5 hours later. ผมก็ได้ถามคุณชาร์ลส์ครับว่าทำไมถึงต้องเป็น bespoke ครับแล้วว่าหลังจากที่ได้ลองตัวที่ตัดเสร็จเรียบร้อยหลังจากรอมานานแล้วเนี่ยใส่ไปครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างกับเจ้า bespoke ตัวนี้ครับซึ่งคุณชาลส์เขาก็ได้บอกกับผมครับว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจตัดบีสโปกตัวนี้ครับเขานั้นซื้อสูตร ready to wear ของ Liverano ครับซึ่งก็เป็นเจ้า Sartorial Jacket สูตรตัวแรกๆของเขาเลยครับทีนี้แหละครับถอยหลังกลับไม่ได้แล้วครับหลังจากที่เขาได้ลองตัวที่ตัดบีสโปกเสร็จในวันนี้ครับความรู้สึกก็บอกได้เลยว่ามีความสบายและเบามากๆมีความรู้สึกว่าตัวสูตรจะมีความโอบกอดเข้ารูปตลอดการใส่เลยครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกครับอีกด้วยครับซึ่งในวันนี้เขาก็ได้ใส่เจ้าตัวสูตรนี้กลับบ้านไปจนถึงเวลาอาบน้ำเลยทีเดียวครับนั่นก็ปาไปราวๆกว่า5 ชั่วโมงได้ครับจากนั้นผมก็ได้ถามครับว่าอะไรครับที่ทำให้เขามาอยู่จุดนี้ได้ครับเนี่ยและคิดเห็นยังไงครับกับการแต่งตัวดีมีสไตล์จนถูกมองว่า dressing up ครับในขณะที่ทุกคนรอบตัวนั้น dress down กันหมดเลยซึ่งคุณชาร์ลส์ก็ได้ให้ความเห็นครับว่าเขานั้นไม่ได้มองว่าการแต่งตัวนั้นถูกแยกระหว่างการ dressing up หรือว่าการ dressing down อย่างที่ได้ถูกมองแยกออกจากกันแต่มันก็เหมือนกับการเติมความสง่างามความสุขของความสนุกลงไปในทุกๆสถานการณ์ครับถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวก็ตามครับ What took him here from the past to become dressing up in the dress down world? He don't quite see it as dressing up versus dressing down. It's about injecting a bit of elegance and fun to every situation, even if you might be alone or just interacting virtually. And here is Mr. Charles' opinion about menswear.Buy less, buy the best you can afford, go slow, and decide with a long-term view. คุณชาร์ลส์ก็ได้ทิ้งท้ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งตัวเอาไว้ครับว่าการซื้อของไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะครับซื้อของที่ดีที่สุดเท่าที่คุณมีกำลังในการซื้อครับไปมันอย่างช้าๆมองและตัดสินใจในภาพกว้างระยะยาวเข้าไว้ครับและสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณชาร์ลส์ครับที่มามอบมุมมองดีๆให้กับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งตัวให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าทางช่องบุ่น H ด้วยครับ Thank you from Mr. Charles for such an admirable attitude for a person who really love and interest to become dressed well in any mattersHope to see you guys again for the next content about menswear in the YouTube channel Bun Edge. See you guys again later. Goodbye. ส่วนใครที่มีอะไรอยากปรึกษาสงสัยเข้ามาสอบถามได้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาหาผมได้ Facebook Bun Edge นะครับหรือว่าจะเข้ามาพิมพ์สอบถามผมใน Instagram ก็ได้ครับใน bunedge.morsion นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับให้ทุกท่านสามารถเข้าไป Direct Message หรือว่า Inbox เข้ามาปรึกษาสอบถามได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดรองเท้าหรือว่าเรื่องการแต่งกายครับ Matching ต่างๆและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการแต่งตัวครับ